แล้วครับเริ่มเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับตราด FC เจ้าถิ่นนะครับอยู่ในชุดสีแดงล้วนนะบอลมาอยู่ที่สราวุธอินแป้นครับให้มากัปตันทีมครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลเริ่มเกมมาผ่าน1นาทีนี่ก็ต่างฝ่ายต่างใจนะครับ3แต้มนี่ก็สำคัญต่อทั้ง2ทีมแต่ว่าคนละรูปแบบกันนะครับตราดนี้ก็ต้องการ3แต้มเพื่อที่จะลุ้นในการหนีตายให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางฝั่งของสิงห์คำครับศิวกรเตียตระกูลครับซ้ายฟ้าสั่งครับจัดแอสซิสต์ไปแล้ว1แอสซิสต์ครับและปีนี้นี่บินเนอร์แกก็ยิงประตูที่2ของตัวเองให้กับทีมได้ด้วยนะครับ14นัดยิงไป2ประตูแล้วนะครับแล้วยังบุกเตืองต่อเนื่องนะครับทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับบอลอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายนะครับครับพิธีวัฒน์พาไปเปิดด้วยซ้ายโค้งมาตรงนี้แล้วยิงติดแล้วบิวหลอกแล้วหลอกแล้วจิ้มโอ้โหทีมมาตั้งกันใหม่ที่เฮสเข้ากลางโอ้โหแล้วแหมล้มแบบสโลครับวรนาถทองเครือได้เป็นฟรีคิกยังไม่ทันได้เล่นตามสไตล์ตัวเองต้องมาแก้แล้วครับครับสิงห์เชียงรายก็ไม่แคร์แล้วครับขึ้นนำแล้วครองบอลได้เยอะกว่าด้วยในตอนนี้ครับมาที่สุริยาสิงห์มุ้ยในลีกนี้เพิ่งเล่นเกมล่าสุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าสิงห์เชียงรายนี่เปิดบ้านแพ้กับท่าเรือไป1-2นะครับเกมนั้นจริงๆพวกเขาขึ้นนำก่อนด้วยนะครับแต่ก็มาพลาดเสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็มาแก้มือได้นะครับในเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับสิงห์เชียงรายก็บุกไปชนะเมืองเลยยูไนเต็ด5-2นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขึ้นมาคว้าบอลนะครับไม่อย่างนั้นนี่เสา2นี่รออยู่แล้วนะครับนี่ครับทางลิคาร์โดซานโตสครับขออภัยครับเป็นทางโจนาธานเฮสครับที่ขึ้นมาทางเสา2ครับหนาครับศิวกรทางซ้ายข้างในมีชัยวัฒน์ขออยู่อยู่หลังเมื่อก่อนดีกว่าครับตั้งกันที่พิธีวัฒน์โชจีฮุนช่องนี้สวยมากมากแล้วเบิ้ลตรงนี้เหลือไปครับยังแก้วัดให้กับทางสถาพรแดงสีครับยกมือขอโทษเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามในวงการฟุตบอลไทยนะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องเจอกันครับแต่ว่า มันไปโดนแขนซะก่อนเลยครับนะครับทางซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยมองข้างในนี่ครับวันนี้นี่ถือว่าโดดเด่นเลยครับในช่วง20นาทีที่ผ่านมานะครับชัยวัฒน์บูรานครับโชจีฮุนออกมาทางซ้ายศิวกรเบิ้ลติดโชทันเฮสพลิกได้แล้วไปต่อครับแล้วล้มลงไปบุษินไม่ว่าอะไรครับเล่นต่ออาซัสซอยตังเลยครับวิทยาเปิดขึ้นหน้ามาพักอกได้เสียบอลไปครับเป็นสราวุธอินแป้นครับตามไปเก็บตรงนี้พิรักครับให้มาพิธีวัฒน์เป็นทีมที่แย่งบอลเก่งนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแล้วมาอีกแล้วครับบิลโรซิมาชิวัฒน์ไปตั้งกันใหม่แล้วครับเสียจังหวะไปมันอยู่ที่พิธีวัฒน์เล่นกับโชจีฮุนขวาสุดครับประสานเล่นกับเฟลิปชัยวัฒน์ครับแล้วอู้หน้าเสียดายเลยครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเกี่ยวติดนี่เป็นเรื่องแน่ๆนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่บอลมันยาวไปนิดนึงเลยครับก็จับไม่ติดด้วยศิวกรครับเป็นตัวเชื่อมอีกคนนึงครับจากหลังไปหน้านะครับศิวกรในการลุ้นแชมป์ก็ถือว่าน่าจะลำบากเลยครับเพราะว่าเรียลไทม์แต้มนี่ตามหลังทีมจ่าฝูงอย่าง BG ปทุม18แต้มเต็มเลยนะครับโอกาสลุ้นแชมป์ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลุ้นในพื้นที่ FC ปี2022นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่เลยครับเพราะว่าตามหลังทีมอันดับ3ราชบุรีอยู่แค่3แต้มเท่านั้นมาสารโฮมแสนเพื่อนขออยู่ใกล้ๆครับโชจีฮุนมาที่พิธีวัฒน์เข้าช่องมาชัยวัฒน์ยังพลิกไม่ได้แล้วโดนอีกแล้วครับโอ้โหอยู่นี่แค่23ประตูก่อนหน้านี้นะครับรวมวันนี้อีกก็16นัดยิงไปแล้ว24ประตูนะครับก็มีภารกิจหลายด่าหลายอย่างนะครับครับทางไปแข่งฟุตบอลถ้วยของเอเชียด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นของพวกเขายังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับเกมรับนี่ถ้านับในลีก15นัดเสียไป15ประตูนะครับก็ถือเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับดีที่สุดตอนนี้นะครับเป็นทาง BG ปทุมนะครับทีมจ่าฝูงนี่เสียไปแค่8ประตูเท่านั้นนะครับครับชัยวัฒน์
มองข้างในจ่ายไม่ตรงเพื่อนอีกครับครับไม่ได้บอกว่าแอคชั่นกับกล้องนะทางจ่ายเย็นนะครับไม่น่าจะรู้มุมกล้องขนาดนั้นครับแต่ว่าชูแบบนี้คือฟ้องผู้สินว่าอันนี้โดน2ทีแล้วครับน่าจะมีหลงเหลืองหรือเปล่าเปิดยาวขึ้นหน้ามาโดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเป็นเชวัตเล่นกับศิวกรออกซ้ายไม่ดีครับอ้าวแล้วสุพจน์จับล่านตรงนี้โอ้โหชัยวัฒน์ลอยเป็นซูเปอร์แมนนะครับบิลโรซิม่าตะกี้หน้าตาแกเอาเรื่องมากเลยครับจังหวะของทางบิลครับจะมาขอจุดโทษจากผู้ตัดสินวิวัฒน์ครับโอ้โหแต่ครับมงตั้งให้เพื่อนแล้วจะพลิกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับเจอสกัดไว้อ้าวศิวกรจับล่านต้องแก้ตรงนี้ครับเสียจังหวะไปเลยพิธีวัฒน์ให้ไปที่บรินเนอร์ครับบรินเนอร์เอนริเก้ทางขวาวัสแต่อารมณ์ยังดีอยู่ครับมีอมยิ้มเล็กน้อยนะครับทางลิกาโดซานโตสก็เป็นบอลของสิงห์เชียงรายครั้งครับพิธีวัฒน์เปลี่ยนแกไปทางขวาโอ้แล้วแม่นด้วยครับดูครับเฟลิเป้เอาลงนิ่มๆครับดวลกับก่อนเสือกรมองหาข้างในครับแต่เหมือนจะเช็คอาการผู้เล่นของตราจอนครับว่าหายเจ็บหรือยังครับถ้าไม่เตะออกก็ไปกันต่อครับบอลอยู่ที่สราวุธพิธีวัฒน์จังหวะนี้จิ้มมาเป็นเฮสครับได้คือหลังมาก่อนสุโพจน์ยาวไปแล้วครับเจอเบียดตรงนี้ก็เสียบอลไปโจจีฮุนขึ้นหน้ามาสิบกรครับทางซ้ายบอลเท้าสู่เท้านี่ค่อนข้างแม่นยำเลยครับโชจีฮุนนี่จุดเด่นของแกนี่เช็คกับทางห้อง VR อยู่นะครับผู้สินวิวัฒน์จำปาอ่อนอ้าวแล้วได้ครับเอาละครับตีเสมอเรียบร้อยครับ1ต่อ1ครับจากประตูของริคาร์โดซานโตสในนาทีที่39ครับถือว่าคมใช้ได้เลยเหมือนกันครับริคาร์โดซานโตสถือว่าในช่วงครึ่งแรกครับเมื่อสักครู่นะครับมีโอกาสแค่ครั้ง2ครั้งในเกมนี้แล้วก็ซัดให้ทีมนี้ตามตีเสมอได้เลยครับแต่เรายังไม่ได้เห็นนะครับว่าจังหวะก่อนหน้านั้นเป็นมาเข้า5นาทีสุดท้ายนะครับมาเท่ากันแล้วครับ1ต่อ1ครับตราดกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดดูอีกทีจังหวะโยนมาจากแนวรับนะครับแล้วก็โอ้โหพักเกโดซานโตสครับต้องชมคนที่เปิดมาจากแนวรับนะครับเป็นจูเนียร์โลเปสนะครับเปิดมาข้างหน้าแล้วก็จังหวะพักอกครับเอาบอลลงได้อย่างนิ่มนวลเลยครับแล้วยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปแบบนิ่มๆเลยครับมีได้ลองแบบนี้ครั้งหนึ่งจับไม่อยู่นะครับเพราะลูกนี้นี่เอาลงแบบเนียนๆเลยครับพักอกก่อนจะแปรเข้าไปครับริคาร์โดซานโตสครับสิงห์เชียงรายต้องเร่งตัวเองอีกครั้งนึงครับสุริยาสิงห์มุ้ยให้มาเป้าหมายก็อยู่ที่กองหน้าวัย36ปีแล้วก็บิลโรซิม่าเจอสกัดได้ปีที่แล้วนี่เล่นในสนามแห่งนี้นะครับตราดนี้เอาชนะเชียงรายนี้ไป3ทุ่มมาแล้วพลิกได้ตรงนี้บิลคืนหลังมามีพื้นที่แล้วครับพิธีวัฒน์ด้วยซ้ายติดบล็อกบอลยังอยู่ศิวกรเก็บได้เจอเฮสเข้ามาขวางแล้วแยกบอลไปเลยครับโอ้เหลี่ยมดีกว่าครับโจนาธานเฮสอ้าวแล้วแม่ชมไม่ได้เลยครับจับยาวอาซัสซอยมาที่ริคาร์โดซานโตสครับลึกไปถึงบรินเนอร์อาซัสซอยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ในครึ่งแรกถือว่าหายออกไปจากเกมเหมือนกันนะครับก็ต้องดูการแก้เกมในครึ่งหลังด้วยนะครับของทางโค้ชพยงขุนเนนนะครับครับอยู่ที่พิธีวัฒน์ครับตอนนี้ทดครบแล้วนะครับ2นาทีอยู่ที่ผู้ตัดสินครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับย้ายมาจากกังวอน FC นะครับหาครับบรินเนอร์ให้มาคืนไปตั้งกันใหม่ครับแล้วมองไกเอสมองริคาร์โดซานโตสแล้วเปิดมาตรงนี้ลึกเข้ามืออภิรักษ์ครับแม่จะจ่ายให้กับข้างหน้าเลยครับอย่างริคาร์โดซานโตสนะครับแต่ชมทางอภิรักษ์ด้วยนะครับที่อ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกมาคว้าบอลได้ก่อนอาซัสซอยมาที่วิทยาครับมงคลอาซัสซอยบอกไม่ไหวครับพี่สูงเกินไปครับแล้วพิธีวัฒน์ให้ตรงนี้บิลข้ามหลอกอาแล้วครับเฟลิเป้พื้นที่เพียบเลยครับแต่ครับที่มงคลเอาลงได้แล้วลองยิงเลยแม่จ่าเย็นครับแต่ใจไม่เย็นครับลองยิงไกลจังหวะยิงมันไกลไปหน่อยเลยครับแล้วก็บอลยิงไม่เต็มข้อด้วยนะครับบดแล้วก็เข้าเหมือพิรักนี่สบายเลยครับครับถ้าอย่างนี้นี่ถ้าเล่นแบบนี้ต่อไปนี่หวังว่าจะมีประตูที่3ของเกมนะครับโดนมาร์คอยู่ต้องคืนมาตั้งกันใหม่เลยครับที่สุพจน์เปิดขึ้นหน้ามาโมสกัดได้พิธีวัฒน์เก็บได้ครับให้โชจีฮุนโชจีฮุนมอง
ที่กระโดดข้ามแล้วสายิงฉลับแล้วโอ้โหตะคุบไว้ได้ครับอภิรักษ์หน้ากลัวเลยครับจังหวะที่ลุยเข้ามาเมื่อสักครู่บอลมันฉลับด้วยนะครับแต่ว่ายังดีไม่ตรงกรอบครับครับพิธีวัฒน์พอจะเร่งเกมนี่ผู้เล่นตราดก็ลงไปเล่นเกมรับกันอย่างมีระเบียบวินัยตามไปศิวกรเตียตระกูลยิงติดจูเนียร์โลเปสพิธีวัฒน์คือหลังมาต่างกันใหม่ครับบรินเนอร์ไปหลังสุดเลยครับอภิรักษ์วรวงศ์บุกไปบุกมาเริ่มเจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับสิงห์เชียงรายนะครับช่องนี้สวยครับได้เป็นลูกทุ่มเลยครับนะครับอัสซอยคือมาที่วิทยามองข้างในเปิดจังหวะนี้กระดอนพื้นหนึ่งทีก็ไม่มีใครเลยครับเป็นตัวสำรองของสิงห์เชียงรายครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วเก็บได้ให้มาที่พิธีวัฒน์กัปตันทีมของกวางโซงครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลพลิกสวยครับสุริยาให้ไปตามทางโชติพัฒน์ดวลกับสุพจน์อ้อมหลังไปแล้วครับตัดเข้าในมาแล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหลูกนี้สุดสุดเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วโอ้จะดีดมาตรงกลางนี่ก็มีทางมุตฟาซัดซอยนะครับที่รออยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องชมอภิรักษ์อีกครั้งนึงครับที่ออกไปคว้าบอลไว้ได้นะครับครับเชียงรายพอได้ประตูขึ้นนำก็ยังไม่ได้ทางขวาคือมาอยู่ที่โชจีฮุนเล่นกับศิวกรพิธีวัฒน์ครับพาหนีมาสวยครับมีช่องแล้วโชจีฮุนไม่เข้าข้อนะครับสุภวัฒน์นี่รับสบายครับจังหวะเปิดขึ้นหน้ามาแล้วเบียดกันตรงนี้เป็นฟรีคิกของสิงห์เชียงรายครับมองว่ามุสตาฟาอีกครั้งนึงครับ2ประตูต่อ1เนียบจังหวะซัดซอยนะครับไปชนกับทางพิธีวัฒน์นะครับหาครับบรินเนอร์ให้มาพิธีวัฒน์วันนี้อาจจะไม่ได้วางบอลจากแนวลึกสวยๆเราได้เห็นนะครับแต่คุมพื้นที่นะครับต้องดูว่าสกอร์แบบนี้จะได้อยู่จนครบ90นาทีไหมนะครับสำหรับบิลหาครับพิธีวัฒน์เก็บได้เพราะถ้ามองไปที่มานั่งสำรองของสิงห์เชียงรายยังมีอัครวินสวัสดีนะครับที่เป็นศูนย์หน้าได้1คนก็เป็น1คนที่โดดเด่นของตราดนะครับมงคลทศกรัยครับก็พยายามช่วยทีมเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วนะครับจ่าเย็นครึ่งแรกนี้ก็โดนผู้เล่นของเชียงรายนี่ชนไปไม่ต่ำกว่า5จังหวะเลยครับเอาครับบอลอยู่ที่ศิวกรให้มาพิธีวัฒน์บิลเล่นกับเฟลิเป้ปั่นโค้งให้เสียบเสาไกลครับบอลมันไม่มุดเลยครับโอ้โหนิดเดียวครับอ้าวแต่ว่าตราดเองก็ตอนนี้นี่ไม่ต้องต่อบอลอะไรให้วุ่นวายครับบอมใส่อย่างเดียวครับเสียบอลไปก็ว่ากันใหม่ครับและเป็นสิงห์เชียงรายครับอยู่ที่เฟลิเป้คือมาโชจีฮุนพิธีวัฒน์ครับมาที่ศิวกรโอ้สวยมองว่าให้เล่นต่อไปเลยครับตราดโอ้แต่ขึ้นเร็วก็ไม่ได้ครับข้างบนไม่มีใครสุพจน์ให้เกรียงไกรตรงนี้ก็เจอเหลี่ยมของพิธีวัฒน์บังไว้แล้วครับการแก้เกมของทางเอเมอร์สันนะครับลุยมาสุดเส้นหลังแต่จังหวะนี้เปิดไม่ดีครับศิวกรมงคลจ่ายลูกนี้เบาไปครับเสียบอลไปอีกลิคโดซานโตสนี่เริ่มจะหงุดหงิดเพื่อนแล้วครับบอลไม่ถึงแก้เลยครับในครึ่งหลังโชจีฮุนต่างกันใหม่ครับเปลี่ยนใจไปทางซ้ายเลยครับเอาลงสวยครับดูว่าวันนี้จะมีโอกาสไหมครับในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ20กว่านาทีนิดๆครับพิธีวัฒน์ให้มาที่โชจีฮุนพิธีวัฒน์มองทางขวาแล้วเปิดโอ้โหแกเปิดบอลดีครับมาที่ฟิลิปเป้เปิดโค้งมาแล้วลอยมาโอ้โหบรินเนอร์เกือบไปซ้ำอีกทีด้วยซ้ายครับแม่มงคลทศกรัยครับเปลี่ยนบ้างครับลองไปทางขวาดูบ้างครับจ่าเย็นเปิดมาตรงนี้มงสกัดได้ครับโชจีฮุนแล้วให้ขึ้นหน้ามาศิวกรลูกยิงไกลนี่ลองตั้งศูนย์ดูสักครั้งนึงแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีจังหวะต่อไปหรือเปล่านะครับเป็นกัปตันทีมตัวจริงนะครับพรปรีชาจารุไนนะครับเกมนี้จริงๆต้นเกมนี้สถาพรแดงสีนี่เป็นกัปตันนะครับลงมาตอนแรกนะครับเปลี่ยนไป2คนแล้วนะครับเอาเกรียงไกรกับวรนาถออกครับแล้วก็ส่งพรปรีชากับอติคุณลงมาเล่นนะครับส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นทางมุตฟาฮาซัดซอยนะครับซึ่งก็เงียบเลยครับครึ่งหลังแทบจะไม่มีโอกาสมีส่วนกับเกมรุกเลยครับครับสิงห์เชียงรายอยู่ที่บิล
ให้มาตรงกลางพื้นที่เพียบเลยครับโชจิฮุนสุดท้ายนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับเจ้าถิ่นยังตามหลังสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอยู่1ต่อ2นะครับพลิกได้ครับจังหวะยอดเยี่ยมหมดแล้วนะครับนะครับเปิดขึ้นหน้ามาบรินเนอร์แล้วเก็บลงได้ครับโอ้นี่สำรองคนนี้นี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมของสิงห์เชียงรายไปเลยนะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับดูวูบวาบคือยิงชัยวัฒน์เองก็เล่นดีนะครับแต่ว่าโชติพัฒน์ลงมานี่มันเห็นผลกว่าครับเอาละครับบิลโชจิฮุนให้ตรงนี้สวยครับเฟลิเป้โชจิฮุนเข้ากลางไปพิธิวัฒน์แล้วกลายเป็นลิงชิงบอลไปแล้วครับริกาโดซันตบตัวใหม่ของสิงห์เชียงรายครับเกมที่แล้วนี้ก็ได้ลงเล่นในฟุตบอลเอฟเอคัพด้วยนะครับเกมนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับวันนี้กลุ่มแดนกลางของเชียงรายคือก็รอยรั่วที่อียองแรทิ้งไว้เขาก็ต้องเข้ามาอุดให้ได้เลยครับเอาละครับหลุดมาตรงนี้ครับโชติพัฒน์หักมาบิลโรซิมาโอ้โหเรียบร้อยดีครับจ่อๆตรงนี้ครับมาแล้วครับประตูนี้แล้วยิงด้วยขวาติดบล็อกโอ้โหแกปั๊มหลอกตรงนี้2ทีนี่เนียนกริปเลยครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันไปติดบล็อกครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวครับสนุกรานี่ลงมาเล่นแทนทางเฟลิเป้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวสำรองคนที่3ครับโอ้ลงมานี่กระชากหายตลอดนะครับทางโชติพัฒน์ครับเอาพลิกสวยครับโชจิฮุนคือหลังมาพิธิวัฒน์บรินเนอร์เอนริเก้คือหลังไปเลยครับที่ตัวสำรองของสิงห์เชียงรายนี่ก็ลงมานี่อายุน้อยๆทั้งนั้นครับเพราะนั้นความฟิตความสดนี่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงพละกำลังนี่ถือว่าเหลือเลยครับคืออาจจะมองว่าเป็นกิริยาไม่สุภาพอะไรแบบนี้นะครับยกขาสูงเตะถึงเอวเลยครับมงคลตัวสกายแต่ว่าแกล้มนี่ถือว่าจังหวะนี้ถือว่าเป็นความบิวนี่ก็ถือว่าในฤดูกาลนี้ครับยิงทางตราดนี่ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเกมแรกนี่ก็สามารถยิงได้ที่บ้านของตัวเองครับจังหวะนี้พิงไว้ครับพิธีวัฒน์ยังเก็บได้ล็อกมาเจอลุมอยู่แล้วจะแม่จะเทิร์นจังหวะนี้ไปเสียบใส่วิทยามูลวงครับบิวคล้องอยู่ครับแล้วยังไม่ให้โชติพัฒน์ยังพิงได้ก็เล่นเวลาไปด้วยนะครับบิวโรซิม่านาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับทานที่9กุมภาพันธ์นะครับเตะเวลา 18:30 นส่วนทางฝั่งของสิงห์เชียงรายครับเกมนัดต่อไปก็ไม่ง่ายนะครับเล่นในบ้านนี่เจอทรูแบงคอกนะครับในวันพุธที่10กุมภาพันธ์เล่นในเวลาได้ดีเลยนะครับร่วมกับทางโชจีฮุนนะครับรวมไปถึงกับศิวกรด้วยครับเล่นกัน3คนเยี่ยมมากครับนะครับเปิดมาตรงนี้ครับนะครับวัย19ปีแล้วก็ติดทีมชาติไทยชุด U21 นี่มาแล้วนะครับนี่เป็นเกมแรกของเจ้าตัวนี้กับเชียงรายด้วยนะครับมาอยู่ที่พิธีวัฒน์ครับทดเจ็บเลยครึ่งนาทีครับพาราดอนให้ไปบิลเปิดขึ้นหน้ามาหม่งสกัดไว้ได้ครับสราวุธแล้วทดเจ็บตอนนี้4นาทีเนี่ยครบเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับจะให้โอกาสตราดอีกสักชุดไม้แล้วหรือจะเป็นสิงห์เชียงรายครับนะครับบอลอยู่ที่อติคุณอติคุณให้ขึ้นหน้ามาพลิกได้แล้วริกาโดซันโตสเจอแย่งไปอีกครับพิธีวัฒน์ให้ทางซ้ายแต่หนีไปครับพาราดอน